ทหารพรานประจำจุดตรวจ,รวจบ,บ้านห้วยแห้งตําบลคเนจืออำเภอแม่ราม,มาจังหวัดตากนําตัวชาวเมียนมา8คนเป็นชาย6คนหญิง2คนออกจากตะก้าผลไม้ที่ถูกเจาะแล้วก็วางซ้อนกันเพื่ออําพรางตัวบนรถกระบะ ทั้งหมดไม่พบเอกสารแสดงตัวใดๆค่ะจึงนำคนขับและชาวเมียนมาส่งตำรวจเพื่อดำเนินคดีเช่นเดียวกับจุดสกัดที่บ้านท่าสองยางตำบลท่าสองยางทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และตำรวจสกัดจับรถยนต์กระบะต้องสงสัยสองคันขณะที่นำพาชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองรวม11คนโดยคนขับรถยนต์ทั้งสองคันสารภาพจะนำชาวเมียนมาไปส่งที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้ค่าตอบแทนคนละ9000บาททั้งนี้ทหารตำรวจและในพื้นที่ แดนไดน้รับคำสั่งให้เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดแรงงานหลบหนีเข้าเมืองหลังสถานการความไม่สงบในเมียนมาทำให้มีชาวเมียนมาลักลอบเดินทางเข้ามาหางานทำในไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ